พ.ร.บ.ฉบับนี้ติดตามบรรยากาศสดๆได้จากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยรายงานสดจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับด้านหนึ่งนะครับพืช GMO ถูกมองว่าจะเป็นทางเลือกจะเป็นทางออกในความมั่นคงทางอาหารครับเพราะว่าถูกดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มผลผลิตแต่ว่าเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบแล้วนักวิชาการและนักสิ่งแวดล้อมกลับมีความคิดเห็นที่สวนทางครับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาและกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือจะใช้ดูแลสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อตัดแต่งดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับหน่วยงานและนักวิชาการกลุ่มที่พยายามคัดค้านมาโดยตลอดอย่างมูลนิธิชีววิถีนายวิทูลเลี่ยนจำลูงมองว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นใบผ่านเพื่อเปิดทางสะดวกให้กับการปลูกพืช GMO หรือพืชที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมในประเทศไทยโดยให้บริษัทที่ทดลองปลูกพืช GMO ในภาคสนามขายเมล็ดพันธุ์ GMO ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพความมั่นคงทางอาหารและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆครับด้านกินพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายวัชรพลแดงสุภาบอกว่างานวิจัยในต่างประเทศที่ทดลองกับหนูโดยให้กินพืช GMO เป็นอาหารพบว่าหนูตัวนั้นเป็นมะเร็งในที่สุดด้านสภาเกษตรกรแห่งชาติก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าพืช GMO จะส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรตัวอย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวโพดและพืชอื่นๆที่ในอดีตชาวบ้านจะคัดเลือกและเก็บไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไปได้แต่อาจต้องซื้อจากบริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เนื่องจากติดลิขสิทธิ์ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกเองในคราวต่อไปกลายเป็นการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ไว้กับบริษัทรายใหญ่ครับนายวิทูลตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าในระหว่างการผลักดันที่มีการปลูกพืช GMO และระหว่างการร่างกฎหมายฉบับนี้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานรัฐอย่างน้อย 2-3 คนได้ลาออกเพื่อมารับตำแหน่งสำคัญในบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติและร่วมงานกับสมาคมที่ได้ผลประโยชน์จากการปลูกพืช GMO เพื่อทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้กับการปลูกพืช GMO ในเชิงพาณิชย์ของบรรษัทด้วยนิชันทีวีจะติดตามเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ประเด็นข้อท้าทายประเด็นพิพาทระหว่างการปลูกพืช GMO นั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งประเทศที่จะขาดอิสรภาพในการเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเองครับ